ก็สวัสดีครับพ่อพ่อกับสวนเกษตรข้างบ้านนะครับอันนี้เป็นสลัดกรีนโอ๊กนะครับกรีนโอ๊กที่ผมสิเก็บสายพันธุ์ไว้นะครับก็ค่อนข้างที่สูงอยู่นะครับดูความสูงนะครับเนี่ยเวลาเขาสิออกดอกก็สิยืดตัวออกนะครับมันก็สิค่อนข้างสิสูงนะครับอันนี้จะเป็นบัตเตอร์เฮดนะครับบัตเตอร์เฮดนี่ออกไปดอกออกดอกแล้วนะครับออกดอกแล้วผมจะเก็บสายพันธุ์ไว้เนื่องจากว่าผมสั่งมาจากเพจของเกษตรอินทรีย์นะครับมันสามารถเก็บสายพันธุ์ต่อได้นะครับแต่ถ้าเป็นพักสลัดที่ต้องซื้อมาจากร้านของช่ำนะครับหรือร้านเกษตรนะครับที่เป็นซ่องมาไอ้พวกนี้เขาจะตัดต่อสายพันธุ์มันนะครับมันอาจจะบ่สามารถต่อสายพันธุ์ได้นะครับต้องไปซื้อกับเขาอย่างเดียวแต่ว่าตัวนี้เป็นของเกษตรอินทรีย์นะครับก็เลยต้องสามารถต่อสายพันธุ์ได้นะครับทั้งหมดนี่ผมก็สิเก็บนะครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเลสจะผิดผมก็จะเก็บไปเป็นสายพันธุ์อันนี้เป็นกรีนโอ๊กนะครับกรีนโอ๊กนี่ที่บ่ทันได้ถอดยอดนะครับมันบ่ทันได้ยืดนะครับคือบ่ทันได้เก็บสายพันธุ์ได้มันก็สิลักษณะเป็นพุ่มสวยอันนั้นจะเป็นเลสโอ๊กนะครับเลสโอ๊กก็สิเก็บไว้นะครับนี่คือเลสโอ๊กครับผมจะเก็บสายพันธุ์ไว้นะครับเพื่อสิต่อสายพันธุ์ต่อไปนะครับแปลงที่เห็นต่อถัดไปก็เป็นเล็ดและผิดกับสลัดแก้วนะครับอพอดีสิเก็บสายพันธุ์ไว้นะครับเนื่องจากว่าเฮาซื้อของเกษตรอินทรีย์มาแล้วเฮาก็ต้องเรียนรู้ในการที่จะเก็บสายพันธุ์ไว้นะครับเพราะว่าเฮาบ่ต้องจะเป็นต้องไปซื้อเขาอีกนะครับตอนนี้เก็บไว้ตั้ง3ต้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าขาดการดูแลผมก็บาดเจ็บเนาะจะเกิดอุบัติเหตุนะครับก็เลยบ่ได้เบิ่งก็เลยตายไปอีก2ต้นเหลือต้นเดียวนะครับก็บ่เป็นหยังครับก็เอาถ้าชีวิตเฮายังอยู่นะครับก็เฮาสามารถที่จะเฮ็ดไม้ได้นะครับนี่ก็สิเก็บเป็นสายพันธุ์ไปเลยนะครับเพราะว่า3ต้นมันตายไปแล้วแต่ว่าของอันนี้ค่อนข้างสีสวยนะครับบัตเตอร์เฮดนะครับบัตเตอร์เฮดนี่ก็เป็นผักสลัดที่ค่อนข้างมีความสวยเป็นช่อนะครับคือดอกกุหลาบแล้วก็มีความแสบในตัวเยอะนะครับกรอบก็ค่อนข้างกรอบดีนะครับโอเคครับอันนี้มาให้เบิ่งแปลงพันธุ์นะครับขณะที่ผมไทยอยู่นี่ผมก็ใส่ไม้กระเท่านะครับ3ขา4ขานะครับยางเนื่องจากว่าบ่อยากนอนซื่อๆเมื่อยนะครับเพิ่นเคยเฮ็ดงานบ่ได้เฮ็ดงานก็เซ็งนะครับโอเคนะครับให้เบิ่งซ้ำนี้ก่อนครับ